ราษฎรที่เคารพกับผมนายนรินทร์คังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยนำข้อร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน2เรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องความเดือดร้อนของคนลพบุรีขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านสส.มณิกาธีรพันธ์วณิชนะครับท่านได้มอบหมายให้กับผมนำเรื่องมาหารือต่อท่านประธานสภาสืบเรื่องเมื่อวันที่25มีนาคม67นะครับการประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับส่วนราชการและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากลิงนะครับจนหาข้อสรุปได้ว่าในการแก้ไขเรื่องลิงนั้นนะครับอย่างมีแบบแผนและจะดำเนินการจับทำหมันนะครับแล้วนะฮะแต่ปัญหาของชาวบ้านนะครับที่เช่าที่ดินอยู่อาศัยหรือทำการค้าขายต้องรับภาระนะครับในการจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์เทศบาลและการทางรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอีกทั้งยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในทุก3ปีซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะลิงนะครับมีมาอย่างยาวนานไม่สามารถประกอบอาชีพหรือค้าขายและเช่าและค่าเช่าอาคารพาณิชย์ก็มีการปรับราคาขึ้นในทุกๆปีจนชาวบ้านไม่สามารถจ่ายได้นะครับหากว่าทางกรมธนารักษ์เนี่ยและการทางรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องว่าขอยกเว้นระเบียบในการจัดเก็บค่าเช่าให้ถูกลงในช่วงที่ไม่สามารถประกอบกิจการค้าขายนะครับจนถึงเวลานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้อาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนและหากเราแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้อย่างถาวรแล้วนะครับตลาดที่เคยล้างนะครับก็จะมาเปิดกิจการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นชุมชนเมืองเก่าคู่กับจังหวัดลพบุรีต่อไปส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องวิกฤตฝนแล้งในปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำผลิตประปาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในพื้นที่หมู่ที่5นะครับอ่างบ้านผู้ม่วงตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเดิมเป็นของรปช.เก่านะครับเป็นผลิตน้ำประปาแต่ณวันนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็อยากฝากท่านประธานนะครับไปยังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการนะครับขุดลอกอ่างเก็บน้ำขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เก็บกักน้ำไว้ทำน้ำดิบทำประปาให้กับชาวบ้านต่อไปครับขอบคุณครับผมครับ